วันนี้เราทำขนมไข่ฮงเราเตรียมแช่ถั่วเหลืองซีกไว้เลยเป็นถั่วเขียวซีกนั่นแหละแช่ไว้อย่างน้อย2ชั่วโมงแล้วก็นำไปนึ่งจนสุกอันนี้ค่อนข้างนานหน่อยเพราะแข็งไม่เหมือนที่เมืองไทยแล้วแต่เราต้องบดเนาะเพราะว่าจะทำให้นิ่มมากขึ้นมันจะออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็เตรียมน้ำตาลแล้วก็เอาลงผัดน้ำตาลแล้วก็ใส่ตามชอบเลยต้องชิมรสเนาะใส่กระเทียมพริกไทยผัดให้หอมเลยเอาลงไปผัดแล้วแล้วก็ชิมรสเอาพริกไทยนำแล้วพอเสร็จแล้วเราก็ปั้นเป็นก้อนแป้งเราก็เตรียมแล้วก็ใส่มันบดด้วยแล้วก็ใส่แป้งนี้ใช้แป้งขนมเนาะ250แป้งข้าวเจ้าก็ประมาณ4ช้อนโต๊ะแหละใส่ลงไปแล้วก็มันบดลงไปก็บี้มันให้แหลกด้วยของเรายังไม่ค่อยแหลกดีต้องใช้เวลานานหน่อยจริงๆแล้วต้องให้ละเอียดมากต้องบี้ให้เนื้อมันกับเนื้อแป้งเป็นเนื้อเดียวกันเลยออกกำลังนิ้วไปด้วยฝึกกำลังนิ้วเนาะบริหารนิ้วเนื้อมาแปะนี่นวดแป้งได้ที่แล้วเราก็ทำปั้นเป็นก้อนตามที่เราชอบเลยของเราไส้จะทำใหญ่ใหญ่มากแล้วก็เตรียมงาไว้แล้วก็เริ่มปั้นเอาแป้งทำแผ่นเป็นแดงๆแล้วก็เอาไส้ใส่ไปก็ปั้นให้กลมๆแล้วก็คลึงให้เขากลมมากๆเลยเนียนเป็นเนื้อเดียวแล้วก็เราก็เตรียมคลุกงาต่อคลุกลงไปเลยให้งาติดไปกลิ้งให้ทั่วเลยกลิ้งไปกลิ้งมาสวยสวยแล้วก็เราก็เตรียมเอาไว้ทอดเนี่ยปั้นอย่างเงี้ยปั้นเตรียมได้เลยฝีมือแม่ไม่ได้ปั้นเองจะได้ลูกสวยกลมดิ๊กเลยเห็นชัดๆเลยอันนี้มาเรียงรายกันแล้วเตรียมรอทอดตั้งน้ำมันไว้แล้วด้วยแล้วก็พอน้ำมันเดือดได้ที่มาลองทอดเลยค่อยใส่ลงไปเลยถ้าจะลูกขยายออกมาไม่เยอะจะเท่ากับที่เราปั้นนี่แหละออกมาอีกนิดนึงแต่เราก็ใส่พอหลวมๆเนาะจะใส่จนเต็มยอดลงไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงพอเสร็จแล้วอันนี้ทอดไปสักพักหนึ่งเขาก็จะเริ่มลอยขึ้นมาละถ้าเริ่มลอยนี่ก็คือเนื้อแป้งจะสุกได้ที่แล้วก็เรารอให้ดูสีออกสีทองๆนิดนึงพอได้ที่เราก็ยกขึ้นมาเลยนี่เริ่มสีทองแล้วอันนี้ได้ที่แล้วเราก็เอาลงมาพึงให้น้ำมันเสด็จเนาะยาเขาแตกเป็นก้อนใหญ่อันนี้เราลองชิมแล้วแล้วก็หมดกินหมดเด็กไม่ชอบแต่เราชอบ